กลับมา Motoring on Air ค่ะในช่วงนี้นะคะช่วงกูรู Motoring นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่จริงๆเราเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเป็นข้อแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีเด็กอยู่ในรถนะคะว่าจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรค่ะสำหรับแนะนำก็คือเด็กเนี่ยตั้งแต่ช่วงของวัยทารกนะคะจนเด็กช่วงโตเลยอาจจะแบบถึง10ขวบเลยแต่ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกวัยเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังด้านความปลอดภัยอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ต้องมีทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะแนะนำวิธีเดินทางเมื่อต้องมีเด็กโดยสารนะคะก็ทารกถึงเด็กโตก่อนอื่นเลยข้อแรกคุณก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องเป็นแบบอย่างก่อนคือพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองที่เดินทางกับเด็กๆเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมคะคุณก็คือต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปมากแต่เข็มขัดนิรภัยยังเป็นอุปกรณ์หลักที่ช่วยให้ชีวิตรอดพ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเลยมีหรอลูกจะทำตามใช่รวมถึงผมว่าทัศนคติต่างๆเนี่ยนะฮะที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็กยันโตสังเกตถ้าคุณพ่อเราขับรถแล้วบุคลิกอย่างไรพอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เรารับรู้มายังไงก็จะถ่ายทอดเรามาอย่างนั้นส่วนจริงบ้างถูกผิดบ้างก็แล้วแต่อีกเรื่องนึงครับโตมาค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมแต่ผมหมายถึงก็เรื่องทัศนคติต่างๆเนี่ยเอาอย่างง่ายๆเข็มขัดนิรภัยเนี่ยถ้าเกิดพ่อไม่นำเป็นตัวอย่างลูกก็ไม่ทำตามใช่มั้ยฮะแล้วก็นี่แหละไอ้เรื่องทัศนคติผมว่าสำคัญกว่าเรื่องการขับรถเรื่องความมีน้ำใจใช่อะไรพวกเนี้ยถ้าลูกเห็นแล้วก็ซึมซับโตมามันก็ถ่ายทอดกันไปเองอันนี้กฎข้อแรกเต็มๆเลยพ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างเช่นนั้นแบบนั้นถ้าขับรถแล้วมีรถปาดหน้าแล้วโวยวายทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยเลยลูกอยู่ในรถก็รับไปเต็มๆรับไปเต็มๆคือเวลาเราด่าใครนะฮะคนไอ้ที่มันทำเรามันไม่ได้ยินหรอกคนได้ยินเนี่ยน่ะนั่งอยู่ข้างหลังน่ะคนอยู่ในรถเนี่ยคนอยู่ในรถเนี่ยแหละก็เครียดกันไปนะฮะก็เอาลองปรับทัศนคติดูครับมันดิ้นไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้นะครับสำหรับการจราจรในกรุงเทพมหานครส่วนของดิฉันเนี่ยคุณลูกอยู่ในคาร์ซีทบางทีก็แม่คะหนูจะเอานี้ค่ะแม่คะหนูจะเอานี้แม่คะหนูทำอันนี้ตกค่ะแม่คะหยิบให้หนูหน่อยชะตาลูกแม่ขับรถอยู่นะคะลูกไม่อย่างนั้นถ้าแม่ขับรถชนเนี่ยเจ็บแล้วเราต้องไปโรงพยาบาลกันหมดทั้งคู่เลยนะคะลูกไม่ชอบโรงพยาบาลใช่ไหมฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนต้องไปหาหมอต้องไปฉีดยานะลูกครับแบบนี้ลูกไม่ชอบการฉีดยาลูกไม่ชอบการฉีดยาแต่ลูกดิฉันชินกับการหาหมอมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอรุ่นใหม่หาหมอแล้วได้สติกเกอร์อ๋อแล้วไงสะสมครบแล้วลูกอมไม่ได้ครบแล้วลูกเขามีทั้งวิตามินซีมีทั้งสติกเกอร์เข้าใจไหมลูกดิฉันเลยชอบไปหาคุณหมอมันก็เหมือนได้อะไรมาบางอย่างเด็กๆชอบสติกเกอร์ค่ะคุณทุกคนสติกเกอร์เจ้าหญิงสติกเกอร์อะไรมาแปะๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ว่าลูกคุณนี่นั่งในคาซีทนั่งคาซีทค่ะอันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะค่ะกี่ขวบนะฮะคนโตคนเล็กคนโต2ขวบครึ่งคนเล็ก7เดือนแต่มีคาซีททั้งคู่มีคาซีททั้งคู่แล้วขนาดเท่ากันไหมไม่เท่าสิคุณจริงๆแล้วเนี่ยคาซีทเนี่ยเขามีสำหรับเด็กเล็กแล้วก็สำหรับเด็กโตแต่ว่าจริงๆแล้วคาซีทอันแรกเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้จนถึงอายุ10ขวบดังนั้นเวลาคุณจะเลือกซื้อคาซีทนะคะดูด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมีกำหนดแรกเกิดจนถึงกี่ปีที่สามารถจะใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นคาซีทแบบเบบี๋เลยที่เป็นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยโดยความเห็นส่วนตัวนะคะอาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อคือแต่ถ้ามีเงินเยอะซื้อไปเถอะเพราะว่ามันก็ดีมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีข้อจำกัดเรื่องของสตางค์เพราะมันใช้ได้แค่6เดือนหรือว่าไม่นานมากเลยคาซีทที่เป็นเหมือนตะกร้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้ออีกรูปแบบนึงที่มันใช้ได้ยาวนานหน่อยมันก็ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงนู่นน่ะบางทีแบบอายุ8ขวบหรือ10ขวบมันปรับรูปแบบได้นิดหน่อยปรับขนาดได้นิดหน่อยได้ใช่ค่ะก็แต่แพงจะแพงกว่าไม่เสมอไปค่ะคาซีทเนี่ยระดับราคาเนี่ยมีตั้งแต่ 3,000 กว่าบาทไปจนถึง 30,000 นะคุณเรนจ์ราคามีความแตกต่างกันอย่างของที่ดิฉันซื้อเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากคืออันแรกเนี่ยมีคนซื้อให้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000 อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าอันที่2เนี่ยคือได้รับคำแนะนำว่าอันเก่า
ยกให้น้องแล้วซื้ออันใหม่ที่เป็นของเด็กโตซึ่งราคาของคาซีทเด็กโตเนี่ยจะถูกนะครับไม่แพงมากเพราะฉะนั้นอันใหม่ที่ซื้อให้คนโตใช้เนี่ยก็ 3,000 กว่าบาท 4,000 อะไรประมาณนี้คุณพอใจได้หน่อยก็พอใจได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราปรับเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะดูได้เพื่อความปลอดภัยนะแล้วคนที่3นี่ไงก็ต้องซื้อกันกราบสามีไม่มีแล้วจะมีคนที่3ได้ยังไงคิดหน่อย2อันนี้แหละ2อันนี้แหละหรือว่ารถบางประเภทเขาจะมีเปลี่ยนเรื่องไหมเอาเข้าเรื่องงานเรื่องการไหมข้อที่สองรถบางประเภทมันจะมีเซฟตี้เบลของเด็กอย่างรถรุ่นที่ดิฉันซื้อเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเด็กนั่งข้างหลังมันคาดเซฟตี้เบลเด็กมาได้แต่ว่าก็เด็กก็ต้องโตกว่านี้อีกอย่างเช่นอยู่ในวัยประมาณสักอย่างดิฉันลองให้ลูกคาดแล้ว2ขวบไม่ไหวก็ปาดมาที่หน้าตะผากเนี่ยฮะไม่เขารัดตรงนี้เขารัดเฉพาะเอวแต่ว่าคือลูกดิฉันสามารถจะเอาตัวมุดแทรกออกมาได้ไม่ช่วยนึกออกมาไม่ช่วยสุดท้ายก็เลยต้องซื้อคาซีทไงอ่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคาซีทสำคัญมันมาสอดคล้องกับกฎข้อที่2นะคุณกฎข้อที่2คืออะไรเมื่อตั้งกฎข้อที่1อยู่ในรถพ่อแม่ควรตั้งกฎเมื่ออยู่บนรถและท้องถนนต้องมั่นใจว่าเด็กๆจะปฏิบัติตามเด็กโตพอจะเข้าใจสิ่งต่างๆพ่อแม่ควรประกาศกฎเกณฑ์ขณะอยู่ในรถเช่นต้องเอ่ยคำขอก่อนเปิดกระจกหรือหลังคามูนรูฟหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนเพลงอันนี้ก็จริงอันนี้คือเด็กโตหน่อยแต่อย่างลูกดิฉัน2ขวบครึ่งก็กดห้ามไปสิกดปุ่มล็อกไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยล็อกไว้ทุกอย่างเมื่อคุณขึ้นรถปุ๊บล็อกทั้งกระจกล็อกทั้งประตูเพราะว่าโอเคเด็กมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะคุณถึงแม้ว่าบางทีเราจะบอกแล้วแต่ว่าก็ตั้งกฎเอาไว้ต้องมีกฎให้เขาเคยชินให้ทราบค่ะถ้าเกิดว่าเขาทำก็ต้องบอกเขาว่าไม่ควรไม่ได้นะคะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะคือมีกฎข้อที่หนึ่งแล้วก็ต้องมีกฎข้อที่สองก็มีกฎข้อที่สองกฎในรถกฎนอกรถถ้าอยู่นอกรถยังไงก็มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนยังไงก็ไม่ควรปล่อยให้คลาดสายตาเมื่อมีรถอยู่ใกล้ๆอันนี้ดิฉันนึกถึงตอนเวลาทุกครั้งที่ดิฉันอุ้มลูกลงจากรถอย่างสมมติว่ารถจอดแล้วเราจะต้องเดินมาเปิดประตูเอาลูกออกจากคาร์ซีทแล้วก็บางทีถือของอ่ะลูกต้องอยู่ข้างๆยืนรออย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีรถสวนมาแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยถูกไหมเป็นเรื่องเลยเพราะฉะนั้นมือหนึ่งนะคะต้องจับจูงเอาไว้แล้วก็ต้องบอกว่ารอตรงนี้นะคะห้ามวิ่งหนีไปไหนจะถือของแม่ต้องถือของแม่ต้องนู่นนี่นั่นโน่นเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะค่อยๆจูงแต่มือนี่ปล่อยไม่ได้มือนี่ไม่ปล่อยคือพออยู่บนเท้าสัมผัสถนนปุ๊บเนี่ยนะใช่ค่ะคือถ้าไม่อุ้มไว้ถ้าให้ลูกยืนก็ต้องจูงมือเอาไว้ให้แน่นค่ะหรือฉันยังคิดสภาพไม่ออกว่าพอมันเป็น2คนแล้วมันจะเป็นยังไงจะเอามือไหนจับจะเอามือไหนจับคนนี้ก็พอรู้เรื่องแล้วมั้งคนโตมือไหนจับแล้วมือไหนถือของพอรู้เรื่องก็ปล่อยไม่ได้คุณเพราะว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้และเราไม่สามารถเดาใจเด็กได้คุณต้องเอาพวกวิดีโอพรีเซนเทชันพวกอุบัติเหตุให้เขาดูบ้างไหมบางครั้งเนี่ยดิฉันคิดว่าแต่อย่าโหดมากนะแต่อย่าโหดมากนะเข้าใจวิ่งข้ามถนนอะไรเงี้ยแล้วพอแบบของฝรั่งพอถึงเวลามันก็ตัดภาพไปอ่ะแต่รู้แล้วทำแบบนี้ไม่ดีใช่จริงๆเราต้องสอนนะดิฉันคิดว่ามันต้องเป็นการปลูกฝังให้เขาเห็นหรือให้เขารู้เพราะว่าขนาดพวกคลิปการ์ตูนคลิปลูกอมคลิปอะไรลูกดิฉันก็รู้จักจากการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปแบบนี้ก็ควรจะให้เด็กเรียนรู้เหมือนกันอย่างที่คุณโกบอกนะคะข้อ4ครับมาดูแลเด็กๆให้พวกเขารู้สึกสบายอย่าลืมนำของเล่นสุดโปรดของลูกติดรถไปด้วยแต่ว่าเลือกวัสดุนิ่มๆจะปลอดภัยดิฉันนึกออกเลยเพื่อนดิฉันเคยบอกว่าถ้าเอาลูกขึ้นคาร์ซีทครั้งแรกๆเนี่ยเอาของเล่นที่มันนิ่มๆนะ อย่าเอาของเล่นแข็งๆตอนแรกก็ถามว่าอ้าวทำไมเนี่ยคุณเขียนเองคุณรู้ไหมว่าทำไมก็เผื่อมันอมมันกินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันปลาค่ะแล้วมันจะโดนหัวแม่มันค่ะอ๋อปลาเข้าใจไหมคะคุณคือเด็กเนี่ยเดี๋ยวเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยคุณไม่สามารถเดาอารมณ์ได้ครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดของเล่นเนี่ยเป็นของเล่นแข็งๆแม่ขับรถอยู่ไม่ได้ห่วงตัวลูกลูกไม่เป็นไรละฮะไม่เป็นไรปลาหัวแม่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นได้จริงๆนะถ้าไม่เป็นของเล่นนิ่มๆหรอกแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ปลอดภัยในแบบจังหวะเล่นจังหวะโดนปลามาแล้วใช่ไหมฮะโดนปลาเพื่อนดิฉันโดนมาแล้วเนี่ยผมก็คิดไม่ออก
จริงๆอันนี้ดีอันนี้ดีจริงๆคือโวยวายไม่อยากนั่งคาซีทเธอก็ปาของเออเพราะฉะนั้นควรจะเป็นของเล่นนิ่มๆติ่งๆไว้นิดนึงนะนิทานเรื่องหนาวร้อนเกินไปเนี่ยก็ทำให้เด็กไม่สบายตัวได้อ๋อใช่ปรับอุณหภูมิในห้องในสารให้เหมาะสมคือพ่อแม่เย็นพ่อแม่เย็นลูกฉันป่วยลูกน้ำมูกเยอะมากเออก็ไม่ได้แต่เต็มชินแต่ตัวเองชินแล้วตัวเองที่ใส่สูตรใส่อะไรเต็มยศไงอ๋อแล้วลูกใส่ลูกหัวเหม่งนอนโอ้โหมายืดขี้มูกไหลแล้วอ๋อปรับปรับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรถที่แบบไม่ได้เป็นรถเก๋งอ่ะมันก็จะมีอุณหภูมิข้างหลังปรับอะไรเงี้ยแต่ลูกดิฉันบอกได้ฉันตะหนาวค่ะอะไรเงี้ยฉันตะร้อนค่ะบอกได้แล้วอันนี้โตแล้วไงสองขวบครึ่งบอกถ้าตัวเล็กมาตินมันก็นั่งมายืดมุกยืดอยู่นะฮะอ่ะข้อห้าค่ะเมื่อสิ่งอื่นใดไม่ควรปล่อยลูกๆไว้ลำพังบนรถนะคะการอยู่ในรถภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่ร้อนระอุเพียงสั้นๆอาจเป็นสาเหตุให้เด็กเสียชีวิตหรือบาดเจ็บขั้นรุนแรงจากความร้อนได้นะคะหรืออาจมีผลกระทบต่อสมองด้วยดังนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยแป๊บเดียวเดี๋ยวลงไปซื้อของอันนี้ยังไงฮะไม่ควรเลยนะไม่ควรนะยังไงต้องเอาลงไปด้วยก่อนเนี่ยควรแต่ว่ามันจะเอาลงไปทุกครั้งนี่บางทีมันก็วุ่นวายคือที่กรณีหลายๆครั้งที่เป็นข่าวเนี่ยคือเด็กเผลอไปกดล็อกเออใช่เด็กยังไม่ค่อยรู้ภาษาค่ะก็วิ่งเล่นไปเรื่อยในรถพอไปกดล็อกค่ะผู้ใหญ่อยู่ข้างนอกเข้าไม่ได้ค่ะและพอสื่อสารให้กดเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องใช่แต่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ต้องยอมรับว่ากุญแจก็ถือออกไปด้วยได้แล้วนะคะคือบางทีมันแบบมันปั๊บเดียวคือดิฉันเข้าใจนะบางคนสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เลยไงเออเออปิดประตูไว้แป๊บเดียวเดินออกไปซื้อของลูกก็วิ่งเล่นกดปุ่มล็อกจบกดปุ่มล็อกจบแต่เดี๋ยวนี้มันถือกุญแจไปด้วยได้ไงแล้วก็เปิดล็อกจากกุญแจกลับมาใหม่ได้ถ้ามันโอเคแค่ปั๊บเดียวจริงๆเนี่ยดิฉันเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่เออละเหยรอนานอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยไม่ควรละอ่ะก็ฝากเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะบางทีแบบบางทีอุบัติเหตุมันแค่นิดเดียวเองอ่ะพูดถึงข้อ5เบาะนิรภัยเนี่ยดิฉันพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญนะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าเข็มขัดนิรภัยเนี่ยคือเราส่วนใหญ่เราก็ใช้กับผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นนี่ไงเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัยได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้โดยสารที่มีความสูงมากกว่า145ซมก็คือต้องผู้ใหญ่โตไปแล้วและมีน้ำหนักมากกว่า36กิโลกรัมดังนั้นเด็กทารกเด็กเล็กควรมีเบาะนั่งด้านหลังโดยเฉพาะซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับอายุและน้ำหนักของพวกเขาเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าพ่อแม่บางคนอาจจะอยากอุ้มเด็กไว้กับตัวบริเวณหน้ารถแต่ว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยไม่ปลอดภัยซึ่งดิฉันก็ยอมรับนะว่าดิฉันก็เคยทำในช่วงที่ยังไม่มีคาร์ซีทแต่ว่าจะต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนหาหมอที่โรงพยาบาลแบบนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยคุณนึกออกไหมเออสักถามว่ามันอันตรายไหมมันอันตรายมากแล้วเราก็รู้ตัวแต่เราก็รู้นะก็แต่บางทีเนี่ยดิฉันเข้าใจบางคนที่เขาแบบเลือกไม่ได้ไงเออแต่ของคุณเลี้ยงคนเดียวว่าง่ายเออก็อ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าทราบแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามแก้ไขเพื่อความปลอดภัยแล้วก็วางแผนไว้เลยวางแผนไว้เลยว่าจะมีลูกก็ต้องซื้อคาร์ซีทเตรียมไว้เลยใช่ถ้าคุณมีรถคุณมีลูกยังไงคุณก็ควรจะมีคาร์ซีทเตรียมเอาไว้คือเหมือนเป็นของจำเป็นส่วนหนึ่งคือ6เดือนหรืออะไรเงี้ยจะบอกอยู่บ้านตลอดไม่ได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องมีพาไปหาหมอมันมีพาไปหาหมอค่ะมันอาจจะแต่ว่ามันอาจจะแค่น้อยอ่ะมันอาจจะแบบไม่กี่ครั้งก็คือครบ1เดือนต้องไปฉีดวัคซีนครบกี่เดือนอีกอะ2เดือน4เดือน6เดือนคุณลองนึกสภาพอุบัติเหตุชื่อมันก็บอกอุบัติเหตุใช่เราไม่รู้ไม่คาดคุณขับดีๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าคันหน้ามันมาจิ้มในองศาที่มันบังเอิญลมมันทำงานขึ้นมาใช่ใช่คือเด็กที่เสียชีวิตจากคือไม่เสียชีวิตจากชนและกระทงกระแทกหรอกถุงลมนี่แหละเพราะเขาก็ย้ำได้ว่าไอ้ถุงลมเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับเด็กความสูงเกิน145ซมเท่านั้นค่ะระเบิดออกมาแล้วมันก็อันตรายน้อยหน่อยแต่ถ้าต่ำกว่านั้นมันน่ากลัวคุณชวนให้ดิฉันคิดว่าดิฉันจะต้องย้ายคาร์ซีทข้างหน้าของลูกไปไว้ข้างหลังอีกคนหนึ่งคนที่สองเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณแม่ก็ลืมคิดถึงเรื่องถุงลมนิรภัยนะว่าถ้าบังเอิญมันออกมาเนี่ยมันกระแทกก็อันตรายเหมือนกันคิดในกรณีแย่ที่สุดไว้ก่อนต้องคิดในกรณีแย่ที่สุดไว้ก่อนดังนั้นถ้าที่เห็นส่วนใหญ่จึงเห็นว่าคาร์ซีทเนี่ยทำไมถึงวางอยู่สมมติลูก2คนคาร์ซีทวางข้างหลัง2อัน2ข้างก็สำคัญด้วยเหตุผลนี้นะคะก็ข้อ6ก็สอดคล้องกันและมีตัวเลขที่น่าสนใจด้วยคุณตุลใส่ใจวิธีติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะคะหาซื้อเบาะนั่งนิรภัยในรถยนต์ที่เหมาะสมเป็นแค่ความปลอดภัยเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นการติดตั้งเบาะอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เบาะนั่งนิรภัยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะ
จากการอ้างอิงของสำนักงานรักษาความปลอดภัยถนนของสหรัฐอเมริกาพบว่าร้อยละ95ติดตั้งเบาะนิรภัยสำหรับเด็กผิดวิธีค่ะและถุงลมนิรภัยอาจทำให้เด็กๆได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นจึงไม่ควรวางเบาะที่นั่งสำหรับเด็กหันหลังชนกับตำแหน่งถุงลมนิรภัยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะมาพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบมาตรฐานและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นควรใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กติดตั้งจุดยึดนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไอโซฟิกนะคะซึ่งแตกต่างจากเบาะที่นั่งสำหรับเด็กแบบอื่นๆที่ติดตั้งยากโดยเฉพาะเบาะนั่งนิรภัยที่มีจุดยึดไอโซฟิกเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับจุดต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์ได้อย่างลงตัวครับก็อยู่ในเรื่องนี้นะส่วนมากก็เป็นเด็กเล็กเด็กโตนะครับค่ะก็ปัญหาต่างกันไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ควรจะให้เขานั่งที่นั่งที่ปลอดภัยสำหรับตัวเขานะคะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะคะบ้านเรายังรณรงค์เรื่องนี้กันน้อยมีอยู่ช่วงเดียวที่ผมเห็นบางค่ายรถที่เน้นเรื่องเบาะเด็กขึ้นมาคือจริงๆเมื่อก่อนราคาแพงมากกว่านี้ด้วยแหละแต่ทีนี้ราคาก็พอรับได้แล้วอย่างคุณตุ่นว่านะครับหรือผมว่าเนี่ยซื้อมือสองอ่ะเพราะว่าอย่างคุณตุ่นเดี๋ยวพอลูกโตไปคุณตุ่นก็ต้องขายก็ไม่ได้จะผ่านทางเว็บหรือจะไปให้บริจาคนั่นอีกเรื่องนะแต่ถ้าคุณซื้อมาแล้วผมว่าพอลูกโตไปคุณก็เอามาปล่อยขายที่หลังได้มีบางคนแนะนำให้ดิฉันซื้อมือสองอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำนะคะก็จริงๆเราก็มีหลากหลายล่ะแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกซื้อเรื่องหายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีรถคุณมีเด็กที่จะต้องขึ้นรถเป็นประจำเนี่ยยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรอย่างมากเพื่อความปลอดภัยของลูกๆของคุณนะคะเพราะดิฉันเคยแบบได้ยินข่าวจากคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยคือลูกเสียชีวิตจากการที่ไม่นั่งเบาะนิรภัยมีนะแต่ไม่นั่งแล้วนั่งแล้วทะลุออกมากลางกระจกเสียชีวิตอย่างเงี้ยเคยได้ยินนะคะดังนั้นปลอดภัยไว้ก่อนค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามากันที่รถแบบครอบครัวกันบ้าง Toyota Sienta นะคะจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเจอกันค่ะ